หมาะสำหรับนักเดินทางอย่างพี่อู๋เลยนะคะซึ่งวันนี้ก็ไปปฏิบัติภารกิจนะคะไกลถึงประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะซึ่งพี่อู๋นะคะก็ไปร่วมงานเปิดตัวของ Windows 10ค่ะซึ่งจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับ DigiLife Report วันนี้ครับผมพามาอยู่ที่สิงคโปร์ครับที่นี่นะครับมีงานใหญ่มากๆงานนึงเลยนะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวระบบปฏิบัติการที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกครับอย่าง Microsoft Windows นะครับวันนี้ทาง Microsoft ครับเปิดตัว Windows 10ครับเปิดให้ใช้งานอัปเกรดได้ฟรีให้กับผู้ใช้งาน Microsoft Windows 7และ Windows 8นะครับใน190ประเทศทั่วโลกครับคุณผู้ชมเองนะครับที่ใช้ Windows 7หรือ Windows 8อยู่นะครับสามารถกดอัปเกรดมาใช้ Windows 10ได้เช่นกันแต่ในงานวันนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับทาง Microsoft ครับได้เชิญสื่อมวลชนในภูมิภาค Southeast Asia ครับมาร่วมงานเพื่อโชว์ประสิทธิภาพว่า Windows 10มีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับคุณผู้ชมตามผมไปชมพร้อมกันเลยครับ Microsoft Corporation ประกาศเปิดตัวพร้อมให้บริการ Windows 10ในวันนี้ด้วยการอัปเกรดฟรีให้กับเครื่อง PC ปัจจุบันที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7และ Windows 8หรือมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ PC และแท็บเล็ตใหม่โดย Windows 10มาพร้อมกับนวัตกรรมล่าสุดพร้อมฟีเจอร์ต่างๆมากมายเช่น Windows HelloCortana, Application Xbox และเบราว์เซอร์ใหม่ล่าสุดอย่าง Microsoft Edge ที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่คุณเคยได้อย่างลงตัวมากขึ้นนอกจากนี้ Windows 10ยังเน้นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยและให้บริการในรูปแบบเซอร์วิสเป็นครั้งแรกซึ่งหมายถึงการที่ Windows จะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆและความปลอดภัยต่างๆให้ทันสมัยอยู่เสมอ Windows 10รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว Raspberry Pi Xbox One HoloLens และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายโดย Microsoft ได้ทำการทดสอบอุปกรณ์มากกว่า 2,000 รูปแบบบน Windows 10ในขั้นตอนการพัฒนามีการรองรับการใช้งานผ่านคีย์บอร์ดเมาส์ปากกาหน้าจอสัมผัสรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงอย่างเต็มรูปแบบและในวันนี้ Windows Store และชุดเครื่องมือสำหรับการพัฒนา Windows หรือ Windows Software Development Kit ก็พร้อมเปิดให้บริการครั้งแรกเช่นเดียวกันนับเป็นการเปิดประตูสู่ประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันใหม่บน Windows 10อย่างเป็นทางการและการเฉลิมฉลองเปิดตัว Windows 10ที่สิงคโปร์นี้ไม่ได้จัดขึ้นเพียงแห่งเดียวเพราะ Microsoft ได้มีการเฉลิมฉลองการเปิดตัว Windows 10ร่วมกับแฟนของ Microsoft รวมทั้งหมด13ประเทศทั่วโลกผ่านแคมเปญ Upgrade Your World ที่ Microsoft ได้เชิญชวนให้ทุกคนร่วมอัปเกรดโลกของเราด้วยการเข้าไปแชร์ว่าพวกเขาจะทำให้โลกดีขึ้นอย่างไรและติด Hashtag Upgrade Your Worldและยังเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปโหวตว่าองค์กรไม่แสวงผลกำไรองค์กรระดับสากลองค์กรใดจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากทาง Microsoft ซึ่งคุณผู้ชมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแคมเปญ Upgrade Your World ได้ที่ www.windows.com/upgradeyourworld การอัปเกรดเป็น Windows 10สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้งาน Windows 7หรือ Windows 8ที่ถูกลิขสิทธิ์สามารถทำได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในการอัปเกรด device ใหม่ device ที่เข้ากันได้และแอปพลิเคชันสำหรับ Windowsเข้าไปดูได้ที่ www.windows.com และนั่นก็คือ Windows 10นั่นเองนะครับใครทางบ้านนะครับได้ลองใช้แล้วชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับบอกพวกเราด้วยนะฮะนะครับนี่คือช่วง Digital Gadget นะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาโหลดแอปไปพร้อมๆกันครับ